ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับถ้าจู่ๆเกิดเหตุการณ์ที่เราโดนผลกระทบหรือลูกหลงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถคันอื่นแล้วพาดมาโดนรถของเราซึ่งเป็นคันที่3 4หรือ5แบบนี้ประกันภัยรถยนต์สามารถคุ้มครองหรือช่วยอะไรเราได้บ้างวันนี้ Car of No มีคำตอบมาฝากทุกท่านกันครับถ้าเกิดเหตุการณ์ในกรณีแบบนี้ขึ้นและมีการตรวจสอบลดต้นเหตุได้ว่ามีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงลูกหลงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทแต่ถ้าหากในกรณีที่วงเงินไม่พอเรายังมีสิทธิ์เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในส่วนของกรมธรรม์ภาคสมัครใจได้อีกในส่วนของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายถ้าในกรณีของรถที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่ได้ทำประกันไว้เราสามารถเรียกค่าเสียหายได้จากรถต้นเหตุเช่นเดียวกันแล้วถ้าหากในกรณีที่รถต้นเหตุไม่มีประกันล่ะถ้ารถยนต์ของเรามีประกันภัยรถยนต์คุ้มครองอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเลยในส่วนนี้ประกันจะคุ้มครองทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเบื้องต้นในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาทและคุ้มครองในส่วนของผู้โดยสารเต็มที่ไม่เกิน 80,000 บาทแล้วในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.เรายังมีหมวดคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์มารับรองในส่วนค่าใช้จ่ายของทั้งคนขับและผู้โดยสารอีกเช่นกันรวมไปถึงรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายประกันก็คุ้มครองเช่นเดียวกันเราสามารถนำรถไปซ่อมได้ตามความคุ้มครองของประกันที่เราทำไว้ซึ่งในส่วนนี้เงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆก็ขึ้นอยู่กับที่เราแล้วว่าเราได้ทำประกันประเภทไหนไว้เช่นถ้าเป็นประกันประเภท1หรือประเภทที่5ที่มาจากชั้น2บวกและ3บวกแบบนี้ค่อนข้างหายห่วงแต่ถ้าเป็นประเภทที่2 3อาจต้องมีขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายที่ค่อนข้างจะล่าช้าหน่อยและถ้าไม่ได้ทำประกันไว้เลยยิ่งงานเข้าขึ้นไปใหญ่อีกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่